ามาติดตามเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในวันนี้แม้ว่าจะเป็นเหตุที่อาจจะไม่รุนแรงมากนักแต่ว่าทำให้ประชาชนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่สถานีรถไฟหัวลำโพงหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนค่ะกล้องวงจรปิดภายในสถานีรถไฟหัวลำโพงบันทึกภาพขณะเกิดเหตุระเบิดด้านหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงตรงข้ามกับร้านอาหาร KFC โดยทันทีที่เกิดเหตุตำรวจรถไฟเข้าไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ2คนคือนายธนงไม่เศร้าอายุ25ปีและนายละไมอ่วมงามทรัพย์อายุ30ปีชาวจังหวัดอุดรธานีถูกสะเก็ดระเบิดกระเด็นใส่เข้าที่ลำตัวเจ้าหน้าที่นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกลางเพื่อรับการรักษาแล้วตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบสะเก็ดขวดแก้วที่มีดินระเบิดหรือว่าดินประสิวแรงดันต่ำบรรจุไว้ภายในขวดไม่มีสะเก็ดระเบิดเมื่อโดนประกายไฟจึงเกิดแรงอัดทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับอันตรายตำรวจจึงเก็บไว้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากการสอบสวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ข้อมูลนะคะว่าทั้งสองคนกำลังจะเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ระหว่างรอรถก็นั่งสูบบุหรี่แล้วก็กำลังจะหลับบุหรี่ค่ะในระหว่างนั้นก็เห็นขวดแก้ววางอยู่จึงทิ้งก้นบุหรี่ลงไปทำให้เกิดการระเบิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าวว่าดำเนินการอย่างรัดกุมหรือไม่ซึ่งก็ทำให้ตำรวจและทหารได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยรอบอาคารสถานีรถไฟหัวลำโพงใหม่ทั้งหมดด้วยค่ะ